วคอนเสิร์ตแต่ข่าวของหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะยังคงวนเวียนอยู่กับคอนเสิร์ตของหนุ่มกล้ามแน่นคนนี้นะคะก็โปสเตอร์ของเจ้าตัวน่ะสิที่ถอดเสื้อเผยให้เห็นซิกแพคที่เรียงตัวกันได้รูปนั่นเชียร์แบบนี้เราจะได้เห็นของจริงที่งานคอนเสิร์ตหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยแล้วพาร์ทของสาวคนสนิทอย่างยาย่าที่ได้ขึ้นเวทีหนุ่มณเดชน์ด้วยความพร้อมในเรื่องสุขภาพของยาย่าเป็นยังไงบ้างให้หนุ่มณเดชน์อัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะน่าจะรีทัชออกนะครับขึ้นรูปขึ้นมาสวยมากมันก็ประมาณนั้นอาจจะด้วยแสงด้วยไฟด้วยอะไรก็ทำให้ดูแบบอาจจะดูแบบดูชัดอะไรประมาณนั้นอยากเห็นชัดต้องมาคอนเสิร์ตครับผมไม่แน่อาจจะกระโดดลงไปจับมือคนดูมันรูปคำซิกแพคตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมเพิ่งทำกันบ้านกันจบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับด้วยการที่ว่าตกลงกันว่าก็มีลิสต์เพลงกันไปแต่ว่าเราถามน้องเป็นหลักมากกว่าน้องอยากทำแนวไหนอยากทำอะไรบ้างอยากได้เพลงแนวไหนเพลงอะไรเพลงสไตล์อะไรนี่ก็คือมาจากตัวเขาเองด้วยเกือบทั้งหมดเลยเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากเข้าไปทำชาเลนจ์วันนึงเลยก็คือแบบเหมือนกับว่าแพ้อะไรบ้างอะไรเงี้ยกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างมั้งเหมือนที่เขาเคยพูดนะไม่รู้ว่าน้องไปตรวจหรือยังจริงๆก็เป็นห่วงกันตลอดครับเพราะว่าเราทำงานมาอาจจะไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยแล้วทำงานดึกด้วยนอนก็น้อยอะไรเงี้ยถามว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่เป็นห่วงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบพูดยากนะแบบปฏิเสธก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็คอยประคับประคองกันไปครับ